วันนี้ครับผมจะมารีวิวน้ำหอมที่ผมเป็นคอนซัลท์ให้เขาอยู่นะครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปโดนี้นะครับผมก็จะรีวิวน้ำหอมนะครับที่ผมเนี่ยเป็นคอนซัลท์ให้กับแบรนด์แบรนด์นึงอยู่นะครับซึ่งเขาก็ได้เปิดตัวออกมาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีชื่อแบรนด์ว่า1982นะครับ1982 Perfume นั่นเองครับต้องเล่าย้อนความกลับไปนิดนึงเนาะว่าในประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพี่ท่านนึงครับขอเรียกชื่อพี่เขาเลยแล้วกันเนาะว่าชื่อพี่ว่าพี่ตะโพนครับซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของแบรนด์1982 Perfume นี่แหละร่วมกับภรรยาของเขาเองครับแล้วก็เขาก็ได้ติดต่อมาหาผมนะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาน้ำหอมกลิ่นแรกของแบรนด์ของเขานะครับแล้วก็ออกมาเป็นกลิ่นแบบนี้เลยครับซึ่งพอได้คุยกันไปสักพักเนื้อเนี่ยเราก็ได้มีการนัดเจอกันครับแล้วก็เราก็ไปเจอกันแล้วก็เขาก็เอาน้ำหอมที่เขาแบบเขาไม่ได้ปรุงเองครับพี่ตะโพนไม่ได้ปรุงเองแต่ว่าเขาก็มีชาวต่างชาตินะครับเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ชาวต่างชาติซึ่งก็จะให้เครดิตเขาอยู่ในตัวเพจแล้วก็ตัวข้อมูลในตัวเพจของ Facebook อยู่แล้วครับก็ไปติดตามอ่านไปติดตามดูกันได้แต่ว่าเขาก็ได้ผลิตออกมาประมาณ3แซมเปิลนะครับซึ่งผมก็คุยกับพี่ตะโพนกับภรรยาของเขาว่าเขาอะรู้สึกชอบแซมเปิลที่3หรือว่าชอบตัวโปรโตไทป์ที่3มากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มองว่ามันก็โปรโตไทป์ที่3เนี่ยก็อยู่ในตรงกับคอนเซ็ปต์ตรงกับหลายๆอย่างที่เราได้คุยกันกับพี่ตะโพนแล้วก็ภรรยาของเขานะซึ่งก็ได้ออกมาเป็นตัวรีไวกลิ่นนี้นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่ารีไวเนาะซึ่งคอนเซ็ปต์ความตั้งใจของพี่ตะโพนเขาเนี่ยเขาก็ตั้งใจให้มันเป็น Earthy and Rainfor him และก็เฮินครับก็คือแบบ earthy and rain ก็คือแบบมีความดินมีความเป็นสายฝนสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คอนเซปต์ของเขาค่อนข้างจะผมค่อนข้างจะสนใจแล้วก็จริงๆอ่ะผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบน้ำหอมกลิ่นแนวนี้แต่ว่าเมื่อได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าก็โอเคนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจกับแบรนด์นี้ดูแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าการรีวิวในครั้งนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาขายของแต่อย่างใดเนาะผมก็จะรีวิวตามตรงนะครับตามที่เราได้คุยกันแล้วก็ตามที่ผมรู้สึกเองเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เหมือนเป็นแบบแบชแรกนะครับแบชแรกของน้ำหอมในแบรนด์นี้นะครับก็คือแบรนด์ของ1982 Perfume เนาะซึ่งก็อาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของตัวแพคเกจจิ้งตัวขวดอะไรต่อไปในภายภาคหน้าในแบชต่อไปหรือว่าน้ำหอมในกลิ่นตัวต่อไปของแบรนด์นี้เขานะครับก็ตัวบทความหรือตัวคอนเซปต์อะไรพวกนี้ผมก็จะให้ทุกคนไปอ่านลองเข้าไปอ่านลองไปกดไลค์ไปกดแชร์ในเพจของตัว Facebook ของเขาละกันนะครับก็แต่ว่าข้างล่าง description ผมเนี่ยผมก็จะทิ้งตัวคอนเซปต์แล้วก็ตัวรายละเอียดไว้ให้ทุกคนครับเรื่องโน้ตเรื่องคอนเซปต์เรื่องวิธีการติดต่อเรื่องวิธีการสั่งอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นขวดขนาด50มิลนะครับเป็นออเดอร์ฟาร์มเนาะแล้วก็จำหน่ายอยู่ในราคา 2,450 บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวไวเอลนะแต่ว่าตัวไวเอลตัวเนี้ยผมได้มานานพอสมควรแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาจะติดสติ๊กเกอร์หรือว่าเขาจะอะไรหรือเปล่าเนาะก็ต้องรอติดตามในตัวรูปของตัวเพจดูนะครับเพราะว่านี้ผมถ่ายก่อนที่เขาจะเปิดเพจวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ตัวขวดของเขาเนี่ยตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหรูหรานะแล้วก็เปิดมาแบบนี้นะครับน้ำหอมก็จะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตัวขวดเนี่ยข้างในของเขาก็จะมีการ์ดอยู่ข้างในแบบนี้ด้วยนะครับเป็นการ์ดที่แบบดูมีความนิชเป็นน้ำหอมที่แบบมีความนิชเพอร์ฟูมประมาณหนึ่งเลยนะครับก็มีการ์ดแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวขวดของเขาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจของเขาก็คือว่ามันอาจจะดูคล้ายกับน้ำหอมตัวขวดนะคล้ายกับน้ำหอมหลายๆตัวที่เราคุ้นตากันแต่ผมรู้สึกว่ามันก็มีความเป็นเอกลักษณ์พอสมควรนะครับซึ่งตัวฝาน้ำหนักของฝาน้ำหนักของตัวขวดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอเคมากๆนะครับแล้วก็ตัวสเปรย์ของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูสเปรย์ทีหลังเนาะแต่ผมรู้สึกว่าโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกชอบแพคเกจจิ้งแบบนี้มากๆนะครับแล้วก็ฝาของเขาถือว่าแน่นพอสมควรนะแน่นมากๆนะครับถือจากฝาได้เลยนะครับแล้วก็ตัวขวดโดยรวมผมรู้สึกว่ามันหรูหราดูนิชควอลิตี้มากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันดูเป็นน้ำหอมที่ดูราคาแพงนะครับในราคา 2,450 บาทเนี่ยถ้าดูทั้งตัวแพคเกจจิ้งถ้าดูทั้งตัวขวดในเรื่องของกลิ่นเนี่ยที่เราจะมาพูดถึงในทีหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าให้ซื้อแซมเปิลในราคา165บาทที่คุณจะได้ในขนาด2มิลเนี่ยมาลองก่อนก็ได้นะครับแล้วคุณค่อยตัดสินใจซื้อขวดเต็มแบบนี้นะครับเอาเดอร์ฟาร์ม50มิลเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสเปรย์แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของกลิ่นกันนะครับ
เปรย์ดีมากๆนะครับผมค่อนข้างจะชอบสเปรย์ของตัวนี้เลยนะครับท็อปโน้ตก็จะมีเรนนะครับเอิร์ตี้กรีนทีแล้วก็เลมอนนะครับมิดเดิลโน้ตจะมีเรนนะครับมีเอิร์ตี้เฟรชกรีนนะครับสไปซ์นะครับเบสโน้ตจะมีมอสแซนดาวูดแล้วก็อาร์กาวูดนะครับหรือว่าไม้กฤษณาเองครับซึ่งช่วงแรกที่ผมดมเนี่ยช่วงที่ผมได้ไปเจอกับพี่ตะโพแล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยผมดมแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือโปรโตไทป์ที่3เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้จับเรื่องกลิ่นอูดสักเท่าไหร่นะครับกลิ่นเนี่ยตรงตามคอนเซ็ปต์มากๆนะครับก็คือจะมีกลิ่นดินๆจะมีกลิ่นฝนๆนะครับแล้วก็น้ำหอมแนวๆนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล้ายกับตัวคล้ายกับพวกยาหม่องเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้ออกยาหม่องขนาดนั้นอ่ะมันจะมีความเฟรชมันจะมีความสดชื่นมันจะมีความดินๆเขียวๆหญ้าๆป่าๆชื้นๆอะไรแบบนี้อยู่นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกอ่ะว่าผมไม่ค่อยที่แบบผมยังไม่ค่อยอินกับโน้ตแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าได้ลองใช้ไปใช้มาเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะเหมือนแบบกลิ่นเนี้ยน้ำหอมกลิ่นเนี้ยมีความเป็นนิชเพอร์ฟูมพอสมควรมันไม่ใช่น้ำหอมที่ทุกคนจะใช้ไม่ใช่น้ำหอมที่ทุกคนจะชอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อยากจะให้ลองเปิดใจลองอยากจะแบบอยากจะให้โอกาสน้ำหอมแบรนด์นี้ดูเพราะว่าไม่ได้มีความเข้าถึงง่ายไม่ได้มีความใช้ง่ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องแบบเป็นคนที่ดมน้ำหอมมาเยอะพอสมควรหนึ่งแล้วก็แบบอยากจะลองดมกลิ่นแนวนี้หรือว่าถ้าคุณชอบกลิ่นแนวแบบเขียวๆป่าๆหญ้าๆดินๆฝนตกอะไรเงี้ยกลิ่นนี้คือตอบโจทย์คุณมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนลองกลิ่นแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับกลิ่นอูดในกลิ่นนี้เนี่ยซึ่งอูดเนี่ยเป็นน้ำหอมเป็นโน้ตน้ำหอมที่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากมากที่สุดเลยแหละกลิ่นอูดนะแบบมันมีความท้าทายในเรื่องของการดมของผมเองนะครับส่วนตัวผมจะชอบกลิ่นอูดมากๆแต่ว่ากลิ่นอูดกลิ่นนี้เนี่ยมันมีความวูดดี้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้วูดดี้แบบอูดแบบแขกหรือว่าวูดดี้แบบอูดแนวน้ำหอมอาหรับที่ผมเคยรีวิวมาหรือว่าน้ำหอมนิชแบรนด์น้ำหอมดีไซเนอร์แบรนด์กลิ่นอูดต่างๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีความเหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยมันมีความยูนิคแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากๆนะครับให้นึกภาพว่าฝนคุณอยู่บ้านต่างจังหวัดนะเนาะเขาก็จะพี่ตะโพนเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่ากลิ่นเนี้ยให้นึกภาพแบบว่าคุณอยู่บ้านตากอากาศตามต่างจังหวัดนะครับที่มันมีใต้ถุนบ้านนะแล้วก็คุณเนี่ยอยู่คุณนอนอยู่บ้านชั้น2ของคุณเองครับแล้วก็มีฝนตกนะครับแล้วก็กลิ่นดินกลิ่นฝนกลิ่นหญ้ากลิ่นป่ากลิ่นชื้นๆกลิ่นเขียวๆอะไรเงี้ยมันโชยขึ้นมาตีจมูกคุณให้คุณนึกถึงอารมณ์แบบนั้นเลยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นกับผมมันทำงานกับผมแบบนั้นกับกลิ่นหอมกลิ่นนี้มากๆนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของ performance กันบ้างเนาะ performance ของกลิ่นเนี่ยก็เอาจริงๆนะผมรู้สึกว่า performance ของเขาเป็นออเดอร์ปาร์มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ติดทนเนี่ยของผมเนี่ยบนผิวผมเนี่ยเท่าที่ผมลองเทสมาเนี่ยติดทนประมาณ6ชั่วโมงครับ6ชั่วโมงอัพอะไรเงี้ยไม่ได้เกิน8ชั่วโมงแต่ว่ามันจะประมาณ 6-7 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอาจจะไม่ได้สู้อาจจะสู้ไม่ได้กับน้ำหอมดีไซเนอร์แบรนด์เป็นออเดอร์เพอร์ฟอร์มอย่างเช่นตัว Blue Dew Chanel หรือว่าตัว Swatch อะไรเงี้ยที่เขาแบบออเดอร์เพอร์ฟอร์มของเขาติดทนนานมากๆอะไรเงี้ยมันอาจจะสู้กันไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของตัวกลิ่นอย่างเงี้ยมันมีความเป็นนิชควอลิตี้อยู่นะครับก็อาจจะทดแทนกันได้ครับแล้วก็ในเรื่องของการกระจายตัวความฟุ้งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ฟุ้งมากครับฟุ้งประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยคุณจะได้กลิ่นเต็มๆประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ความหวังผลของมันได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็แบบอาจจะต้องพัฒนาอยู่นะครับอาจจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในแบชต่อๆไปหรือว่าในน้ำหอมตัวต่อไปอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้ว EDP อย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะคาดหวังว่ามันน่าจะติดประมาณ 8-9 ชั่วโมงอัพใช่มั้ยหรือว่าอย่างน้อยก็ต่ำๆประมาณ7ชั่วโมงอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็ผมก็บอกตามตรงไปกับพี่ตะโพนเขาแหละว่าผมก็อยากให้มันแบบติดทนนานกว่านี้นิดนึงก็อาจจะแบบอย่างที่บอกไปนะว่าเนี่ยมันเป็นแบชแรกที่เขาได้ผลิตออกมาครับมันก็จะต้องมีการปรับปรุงนู่นนี่นั่นในเรื่องของตัวขวดตัวแพคเกจจิ้งตัวกลิ่นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงในแบชต่อๆไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้รอติดตามแล้วก็อยากให้ลองเปิดใจกับแบรนด์นี้ดูแล้วกันเนาะอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกแหละถึงแม้ว่าผมจะเป็นคอนซัลท์นะครับหรือว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแบรนด์น้ำหอมแบรนด์นี้หรือว่ากลิ่นนี้เนี่ยผมก็พูดตามรีวิวตามความคิดของผมจริงๆนะครับไม่ได้มีการอวยหรือแบบไม่ได้มีการโฆษณาใดๆนะครับในคลิปนี้เนาะก็ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าผมก็รีวิวตามตรงเนาะแล้วก็แบบเขาก็ไม่ได้ส่งสคริปต์อะไรมาให้ผมนะครับก็นี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับ
โอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจได้ลองให้โอกาสน้ำหอมแบรนด์นี้ดูเนาะผมว่ามันเป็นแบรนด์ที่ดีแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันว่าจะมีกลิ่นอื่นกลิ่นไหนออกมาอีกนะครับแล้วก็น่าจะติดตามเป็นแฟนคลับแบรนด์นี้ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนลองติดตามก้าวต่อไปของผมเองแล้วก็ของกับทางแบรนด์นี้ด้วยกันเนาะ1982 Perfume นะว่าจะมีกลิ่นไหนออกมาอีกครับหรือว่าตัวแพคเกจจิ้งตัวขวดอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็อยากให้ถ้าใครที่ได้ลองกลิ่นนี้แล้วเนี่ยก็สามารถมารีวิวเข้ามาทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับว่าคุณได้ลองแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างนะครับมันเป็นยังไงบ้างก็สามารถส่งฟีดแบคมาทางที่ผมเองก็ได้นะครับหรือว่าจะส่งฟีดแบคไปทางพี่ตะพลหรือว่าทางเพจของเขาเองก็ได้เช่นกันเลยนะก็อยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าเมื่อได้ลองกลิ่นนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยรีวิวน้ำหอมแบรนด์คนไทยแบรนด์ไหนอีกนะครับหรือว่าทางแบรนด์ไหนเนี่ยที่เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วเนี่ยอยากจะส่งน้ำหอมให้ผมรีวิวก็ยินดีเหมือนกันครับแล้วก็เต็มใจมากๆนะครับหรือว่าแบบอยากจะให้ผมมาคอนซัลต์แบรนด์ไหนอีกนะครับหรือว่าแบบสามารถติดต่อมาทางหลังไมค์ก็ได้เช่นกันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญเลยครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ